ภูมิสูงขบวนพอชำรุดนะครับพ่วงรถดีเซลรางมาได้เป็นรถ GEK4005 ทำสีออกมาใหม่ครับหน้าใหม่สีใหม่แล้วนี่ก็พ่วงรถดีเซลรางนำส่งเข้าสู่ย่าน LD นะครับเอาไว้ไปทำขบวนแล้วปกติก็จะมีลากกลับนะฮะแล้วริ้วพอชำรุดนี่แหละตกขบวนไอ้ตกรางบ่อยมากค่อยวิ่งนะฮะช้าปกตินี่เร็วกว่านี้แล้วก็มีการตกรางตอนหลังนี่ต้องช้าลงนะครับเบาไปเยอะเลยตกตรงนี้ตรงนี้นี่ทันก็ไปยังทันเลยก็กำลังค่อยๆเข้าโค้งบางซื่อไปนะครับไม่ได้มีความเร็วมากเท่าไหร่ค่อยๆเอื่อยๆไปหรือว่าอาจจะเกรงว่าจะตกล้างป่ะนะตกนี้ตกบ่อยเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานครับ